ล่าความจริงคืนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆคนก่อนจะไปที่ประเด็นแต่ละข่าววันนี้หลายคนนั่งลุ้นผลฟุตบอลอยู่คุณนลินไทยเจอกับซาอุนะคะปรากฏว่าจบไปแล้วค่ะเกมนี้การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3นะคะวันนี้เจอกันค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยเปิดบ้านค่ะแพ้ทีมชาติซาอุไป0-3นะคะเขาบอกซาอุล้างแค้นนะคุณนลินรอบนี้ค่ะคุณซิโก้นะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกมาบอกหลังเกมจบค่ะบอกว่าขอโทษแฟนบอลชาวไทยจริงๆที่ไม่สามารถนำชัยชนะแรกมาสู่ประเทศได้นะคะแต่ทุกคนยืนยันว่าสู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะส่วนเกมนัดต่อไปที่ต้องออกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นวันที่28มีนาคมนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูจิตใจลูกทีมค่ะโดยตนเองแล้วก็ลูกทีมนะคะจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทีมช้างศึกของไทยนะคะไปสู้กันในนัดต่อไปค่ะ